สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียนะครับรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับ Media Channel Asia 168วันนี้อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขครับหรือว่าเรียกว่าหมอแมนก็ได้นะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านเป็นประจำนะครับในรายการบ้านดวงและที่สำคัญนะครับในเทปนี้ในคลิปนี้เนื้อหาค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นความหวังของคนหลายหลายคนนะฮะกับชาว12ราศีว่าราศีใดนะครับที่จะมีดวงเฮงที่สุดนะราศีที่ดวงเฮงที่สุดครับจะมีโชคในวันที่16มิถุนายนพ.ศ.2560นี้เอาละคราวนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนทุกๆราศีก็อยากที่จะเป็นราศีที่มีโชคที่สุดนะครับโดยเฉพาะว่าในวันที่1หรือแม้ทั้งวันที่16นั้นเป็นอย่างน้อยก็เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆนะครับของคนทำงานของคนที่สู้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ท่านมีความหวังนะครับก็อย่าลืมนึกถึงพวกเรานะครับเหล่าคณาจารย์ในรายการบ้านดวงของ M Media นะครับก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก้าวไปสู่ความร่ำรวยความเฮงนะครับโชคลาภความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะครับกับที่นี่บ้านดวงด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะวันนี้หมอแมนคัดมานะครับคัดมาแบบราศีที่เด็ดๆจริงๆเลยนะครับในวันที่16มิถุนายนนั้นซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับ16มิถุนายน2560นะวันนั้นจะมีดาวใดที่เด่นนะครับแล้วสัมพันธ์กับราศีใดราศีหรือลัคนาราศีนะครับนะฮะส่วนใครอยากทราบว่าลัคนาตนเองนั้นลัคนาราศีอะไรก็ลองไปตรวจดวงชะตานะครับกับหมอดูนะกับโหราจารย์ที่ท่านรู้จักที่ท่านชื่นชอบนะครับโดยตรวจดวงชะตาโดยใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดด้วยนะครับนะสถานที่ที่เกิดนี่แหละก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าลัคนาราศีของท่านนั้นสถิตณราศีอะไรนะครับแล้วก็นำมาตรวจกันทั้งราศีคือวันที่เกิดแล้วก็ลัคนาราศีที่ผูกดวงเฉพาะทางโหราศาสตร์นะครับโดยอิงจากวันเวลาแล้วก็สถานที่ที่เกิดนั้นแล้วมาเช็คดวงกันนะครับบางคนลัคนาราศีกันอย่างหมอแมนในราศีกันนะครับแต่ลัคนาราศีพฤษภนะเวลาดูดวงก็ดูทั้ง2ราศีนะครับอันนี้เป็นข้อชี้แนะจากหมอแมนแล้วกันนะครับโอเคหมอแมนคัดมาเด่นๆ3ราศีเป็นราศีที่มีดวงเฮงที่สุดแล้วนะครับในบรรดา12ราศีนี้นะครับนะก็ขออนุญาตไม่จัดอันดับว่าราศีใดดีที่สุดนะครับเพราะว่านะเกณฑ์ต่างๆนั้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับที่จะทำให้คุณนั้นมีโชคลาภนะมากน้อยแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับบุญที่คุณทำด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกครับนะราศีหรือลัคนาราศีแรกที่ดวงเฮงที่สุดจะมีโชคในวันที่16มิถุนายน2560ครับราศีหรือลัคนาราศีแรกคือราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์จริงหมอแม่ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้ในเดือนมิถุนายนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์นั้นดวงมาจริงๆนะครับราศีสิงห์นั้นนะครับดาวราหูซึ่งเป็นดาวปัตตานีคู่ครองนั้นจรมาทับรักนะมีโชคจากคู่ครองคนรักหรือคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนนะครับแล้วดาวราหูเองเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันเป็นสีเทาๆนะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะเรื่องหวยเรื่องสลากตรงนี้นะครับคือราหูแล้วดาวราหูเนี่ยเล็งกับดาวจันทร์ครับซึ่งในณขณะนั้นเนี่ยดาวจันทร์เองเนี่ยจรโคจรแค่ประมาณ2วันครึ่งในขณะวันที่16มิถุนายนนั้นจรมาเล็งกับดาวราหูได้เป็นคู่สมพลในทางโหราศาสตร์หมายถึงจะบังเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับความสำเร็จการเป็นที่รู้จักการประสบความสำเร็จจากสิ่งที่ตนเองทำนะเพราะนั้นมาแล้วแล้วดาวคู่ราหูจันทร์เป็นเรื่องของเงินนะเงินที่มาเป็นจำนวนมากๆด้วยนะครับนะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่มีโชคลาภตรงนี้นะชาวราศีสิงห์นะครับที่สำคัญครับดาวพุธเจ้าเรือนโชคลาภนั้นเป็นเกษตร
ในวันที่16มิถุนายนเกษตรหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงสมบูรณ์ความเพอร์เฟกต์อ่ะนะคือความสมบูรณ์และเพราะฉะนั้นพอโชคลาภมันสมบูรณ์เต็มที่นะครับบวกกับดาวที่จรมาก็สัมพันธ์ดีนะครับรวมถึงมองดาวศุกร์ซึ่งเป็นเรื่องของการเงินเงินสดแล้วเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นในภพสุภะคือความดีงามเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์นะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นตรีโกณกับลัคนามันมีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์จะมีโชคลาภนะดวงเฮงในช่วงนั้นจะมีโชคในวันที่16มิถุนายนนะครับฝากนิดนึงสำหรับราศีสิงห์นะครับทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตานะครับด้วยการบริจาคนะบริจาคทรัพย์ให้กับผู้พิการทางการได้ยินครับใครที่หูหนวกแบบนี้คุณไปบริจาคซะช่วยส่งเสริมดวงชะตาบริจาคหนังสือแด่ผู้ยากไร้นะครับสื่อการเรียนการสอนต่างๆโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้มีความเจริญนักนะครับในถิ่นทุรกันดารต่างๆนะชาวราศีสิงห์พยายามขนขวายนะครับแล้วก็ไปทำบุญทำทานบริจาคก็ได้ณสถานที่นั้นๆ นะสื่อการเรียนการสอนเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในวัดแบบนี้ใช้ได้คือพระภิกษุสงฆ์ถ้าต้องใช้เป็นไมค์เป็นลำโพงเป็นอะไรคุณเข้าไปทำตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นะอีกอย่างนึงที่หมอแม่อยากให้ทำคือเป็นการอัดหนังสือเสียงหนังสือเสียงให้สำหรับผู้พิการทางสายตานะครับหรือคนตาบอดอัดเป็นเสียงของเรานะครับเป็นหนังสืออัดตอนนี้มีหน่วยงานที่รับทำแบบนี้อยู่นะครับขอให้มันทำบุญกุศลแล้วก็ทำให้ถูกจังหวะถูกต้องตามเกณฑ์นะครับรับรองว่ามีโชคลาภแน่นอนนะราศีต่อไปครับที่ดวงเฮงที่สุดจะมีโชคในวันที่16มิถุนายนได้แก่ราศีเมษครับเอาล่ะนะราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษนะครับนะครับลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวย้อนไปเมื่อสักครู่นี้นิดนึงราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับผมแม่นตกหล่นไปนะขออภัยด้วยนะครับเรากลับมาที่ราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับดาวศุกร์ดาวการเงินดาวตำแหน่งเรือนการเงินนะครับมาทับลัคนาทับเรือนชะตาเงินเคยได้ยินคำว่าเงินหล่นทับไหม นะครับหรือบุญหล่นทับประมาณนี้ดาวศุกร์นะคือดาวแห่งการเงินและดาวแห่งเงินสดนะครับเป็นดาวสุภเคราะห์ที่ให้ผลทั้งความรักแล้วก็การเงินนะครับเป็นดาวด้านดีนะครับคราวนี้เมื่อจรมาทับเรือนชะตาแล้วนะครับเราดูกันที่ดาวตำแหน่งพันธุนั่นคือดาวจันทร์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ2วันครึ่งเท่านั้นนะครับดาวจันทร์เจ้าเรือนพันธุจรเข้าตำแหน่งโชคลาภนั่นคือภพราภะเพราะนั้นพันธุคืออะไรครับพันธุคือบ้านรถยนต์สถานประกอบการสำนักงานห้องคอนโดห้องชุดต่างๆแม้กระทั่งห้องเช่าบ้านเช่าสถานที่ที่คุณอยู่ให้คุณให้โชคเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าว่าเป็นการที่ใบ้หวยใบ้เลขกันแต่ว่าลองดูว่ารอบตัวคุณนะครับเลขบ้านเลขรถเลขสำนักงานเลขห้องเลขห้องเช่าเลขคอนโดลองดูนะครับลองดูนะครับแต่ก็ฝากไว้ว่าเอาพอหอมปากหอมคอเนาะนะครับเอาพอหอมปากหอมคอนะไม่ให้เดือดร้อนตัวเองนะครับลองดูนะครับเพราะตำแหน่งนี้ที่ได้ตำแหน่งโชคลาภได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยปฐุมเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นเกณฑ์ที่จากคนที่เคยพลาดหวังก็จะมาสมหวังในบั้นปลายนะครับนะต่อมาครับดาวราหูนะครับหรือพระราหูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนราภะเนี่ยลอยอยู่ตำแหน่งอุตตะคือบุตรบริวารนะครับเล็งกับดาวจันทร์นะฮะได้คู่ราหูจันทร์ราหูจันทร์ราหูจันทร์จริงๆแล้วเนี่ยมีความหมายที่ไม่ดีด้วยหลายๆอย่างนะครับแต่ในด้านของการเสี่ยงโชคก็ถือว่าให้ผลดีพอสมควรและมาในระยะสั้นๆนะครับโดยดาวจันทร์ก็โยกกับลัคนาราหูเองก็ตรีโกณกับลัคนาเพราะนั้นสัมพันธ์กับลัคนาของชาวราศีเมษทั้งสิ้นเอาล่ะทั้งบุตรบริวารก็จะให้โชคให้คุณด้วยนะครับเพราะนั้น
ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวราศีเมษนะครับหรือลัคนาราศีเมษนั้นมีโชคลาภดวงเฮงสุดๆในวันที่16มิถุนายนนะครับฝากไปด้วยเอาล่ะและอีกหนึ่งราศีที่มีดวงเฮงที่สุดนะครับจะมีโชคในวันที่16มิถุนายน2560ได้แก่ราศีเมถุนครับเอาล่ะราศีเมถุนหรือลัคนาราศีเมถุนนะครับผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในช่วงนี้นะครับเรามาดูเกณฑ์ต่างๆ อย่างแรกเลยเนี่ยดาวศุกร์ดาวการเงินนะครับอยู่ตำแหน่งราภะคือโชคลาภมันสวยแหละเพราะดาวศุกร์คือเงินนะครับแล้วก็โชคลาภเนี่ยมันคือโชคลาภก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับคราวนี้ดาวศุกร์ก็เป็นตำแหน่งปุตตะเหมือนกันแล้วก็จรเข้าราภะคนชาวเมถุนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลาภจากตัวเองด้วยและบุตรบริวารด้วยหรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะฟังให้ดีนะครับแล้วตำแหน่งนี้ได้คู่ที่เป็นคู่มิตรสำคัญทางโหราศาสตร์คือคู่ศุกร์อังคารคู่มิตรศุกร์ปากหวานอังคารรับเอานะเป็นคู่มิตรที่ให้ผลดีทั้งด้านการเงินและความรักเออนะครับมาแล้วดาวโชคลาภนะครับตำแหน่งดาวประจำเรือนโชคลาภครับก็คือดาวอังคารนั้นตำแหน่งราภะนั้นจรมาทับลัคนาคือทับเรือนชะตาก็เหมือนโชคลาภหล่นทับนะครับตรงตัวนะครับดาวพุธเจ้าเรือนซึ่งเป็นเจ้าเรือนของราศีเมถุนเนี่ยนะในตำแหน่งนั้นในระยะเวลานั้นครับเป็นเกษตรจรเป็นเกษตรคือเขาเรียกว่ามันมีความเต็มอ่ะนะไม่แหว่งไม่เว้าไม่แหว่งนะครับมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงมีความมั่งคั่งเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาอยู่ในบ้านของชาวราศีเมถุนณขณะนั้นขณะวันที่16มิถุนายนนะครับวันนั้นเป็นช่วงที่ควรจะต้องโกยนะครับและประกอบกับอิทธิพลดาวพฤหัสที่เป็นปฐุมเกณฑ์เดิมอยู่แล้วนะครับก็ยังให้ผลให้อิทธิพลทางด้านดีแก่ชาวราศีเมถุนอยู่ต่อเนื่องนะครับและดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวราศีเมถุนนะครับจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งสุภะนั่นคือความดีงามหรือสุภะคืออะไรครับคือการได้สวัสดีค่ะเก๋นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเก๋เองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองการนับถือเชิดหน้าชูตาได้รับการยอมรับโดดเด่นขึ้นมาในวงสังคมนะครับเพราะนั้นถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆที่ดาวจันทร์จรเข้าไปแค่ประมาณสัก2วันครึ่งนะครับแต่ก็บังเกิดอิทธิพลให้ชาวราศีเมถุนดวงเฮงมีโชคลาภวันที่16แน่นอนนะครับนะแล้วคราวนี้หมอแมนฝากนะครับเคล็ดการทำบุญของชาวราศีเมถุนคืออยากให้เน้นทำบุญเกี่ยวกับของมีคมมีโกนนะครับที่ใช้ปลงผมพระสงฆ์นะครับทำได้เวลาถวาย8ด้ามนะครับหรือว่า8เล่มตามแต่จะเรียกนะครับทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การกีฬานะเป็นการทำทานก็ได้บริจาค ก็ได้อุปกรณ์การกีฬาได้หมดนะลูกฟุตบอลไม้แบดมินตันโต๊ะปิงปองลูกบาสลูกวอลเลย์บอลได้หมดนะครับทำบุญให้ถูกนะให้ตรงนะครับจะช่วยส่งเสริมดวงชะตานะครับและถ้าเกิดใครพอที่จะมีกำลังทรัพย์นะครับเข้าไปในวัดแล้วบริจาคกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดนะครับติดไว้ตามจุดต่างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับในบริเวณวัดวาอารามนั้นรับรองว่าการทำบุญลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีเมถุนหรือลัคนาราศีเมถุนได้มีโชคลาภสมหวังดั่งตั้งใจนะครับนะเอาล่ะเสร็จสิ้นกันนะ
วันนี้คัดมาเพียงแค่3ราศีแต่ราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ต้องเสียใจนะครับนะเรายังมี1สมอง2มือก็สู้กันต่อไปนะครับบางคนอาจจะไม่มีโชคลาภด้านลาภลอยแต่ว่าด้านการงานด้านความรักนะครับด้านต่างๆของชีวิตนั้นคุณอาจจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ก็ได้นะครับยังไงฝากนะครับติดตามนะครับรายการบ้านดวงของเรากดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปดีๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน Emedia Channel Asia 168ได้ผลิตคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วกลับมาพบกับผมหมอแมนพลังเลขได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ